สวัสดีคนนะครับตอนนี้ผมเป็นสองชามอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับอยู่ในมันคว้าพัตเตอร์กันเตอร์ในเอพิโซดที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมลืมเหมือนกันนะเอพิโซดที่3เอพิโซด3ภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นจบแล้วนะครับก็คือว่าตบในเฮโร่จากการเมลเอ็มแล้วก็เล่นแก๊งที่เหลือนะครับก็จะเหลือชาแนกเนาะชาแนกฮิโซกะอ๋อฮิโซกะยังไม่เล่นเลยวะแล้วก็ฟิงแล้วก็ผมว่าชาแนกฮิโซกะฟิงก็อุโบกินครับก็จะเป็นแบบเหลือแค่ตัวท็อปและตอนนี้นะผมบอกเลยว่าท็อปจริงๆครับท็อปแบบท็อปเลยนะครับไม่น่าไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องไปลองดูโอเคมาเราทำการวาร์ปแล้ววันนี้เราจะไปเอาปีกกันด้วยนะครับเพราะว่าเราบินไม่ได้เนาะคือผมไม่มีอัตลักษณ์หรือไอ้เรื่องอัตลักษณ์เฉยผมไม่มีเน้นหรือว่าท่าพิเศษที่ทำให้ที่แบบผมบินได้นะครับมันก็แบบว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ผมบินได้ผมก็เลยแบบเอ้ยนั่นฮิโซกะฮิโซกะต้องลองดูครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเปิดเน้นเลยครับตอนนี้ผมเปิดทุกเน้นนะตอนนี้ใช้นี่ก่อนนี่ดาบครีซี่สล็อตครับแล้วก็อุ้ยเรียบร้อยปราบฮิโซกะได้แล้วครับตอนนี้ฮิโซกะก็จะให้ไพ่มานะครับซึ่งไพ่ฮิโซกะเนี่ยสามารถปาได้ทุกคนดูดิเห็นปะมันปาได้เว้ยปาได้จริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่นี่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมขี้เกียจปีนครับคือมันปีนยากอะไม่ค่อยอยากปีนเท่าไหร่มายิงมาหนุ่มยิงมาโอเค5 minutes later อุ้ยชิบแป่งแล้วโอ้โหอาดาวก่อนครับก่อนหลังนี้น่าจะเถื่อนดิบน่าดูฉันไม่สนแล้วฉันไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันโอเคครับตอนนี้ผมอยากจะลองเปิดกอร์ล่างโตและอดัลกอร์นะครับอุ้ยผมตีกอร์ล่างโตไม่ได้ด้วยตีได้แล้วเลือดมันพันนึงอ่ะกอร์ล่างโตอ่ะโอ้ยเลือดมันโคตรถึกเลยแบบบ้ามากครับโอ้โหเว้ยอุ้ยผมว่ากอร์ล่างนี้กอร์ล่างนี้เถื่อนไปว่ะกอร์ล่างนี้เถื่อนไปว่ะเจ็บร้อยอุ้ยกว่าจะฆ่าได้เอาผมโดนอะไรยิงก็ถือว่าเราสามารถเอาชนะกอร์ล่างสัญญาตอนโตไว้แล้วหรืออุบกินเนี่ยอุ้ยผมว่าอุบกินนี่สู้ยากมากอุบกินเนี่ยสู้ยากอุ้ยอุบกินมันแบบมันเป็นตัวใช้แรงใช่ป่ะคือถ้าเกิดเราวัดอุบกินเนี่ยอุบกินมันเป็นแบบว่าเน้นสายแบบพละกำลังครับก็คือเป็นเน้นสายแบบแอตแทคล้วนๆคือวิธีการชนะอุบกินนั้นเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมมองว่าแบบยากมากนะครับนี่เดี๋ยวมันตีมันหนาให้มันตีเราไม่ได้ประมาณนี้อ่ะไม่จะพอไหวอยู่ไปว้าวแต่แอซิดเฉยมันระเบิดตัวเองตายอุบกินโอ้โหคือเมื่อไรกูจะฆ่ามันได้ถ้ามันระเบิดตัวเองตายพี่ชาแนกนี่ไงชาแนกปั๊บเอ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาครับอุบกินขออีกรอบแล้วกันครับอุบกินครับมาเรียบร้อยโอเคครับจากการอุบกินเรียบร้อยครับก็ถือว่าแบบสบายๆอยู่นะอุบกินมาชาแนกเดทฟิงปุ๊บเรียบร้อยครับฟิงเดทตอนนี้ครับปู่เซโน่เกิดพอดีครับผมไม่รู้ว่าจะสู้กับปู่ได้หรือเปล่าไหนปู่มานี่มาโดนยัดปู่โดนผมยัดเอาปู่นิ่งเลยนี่ครับปู่สู้กลับแล้วโอ้โหเฮ้ยปู่มันซัดผมไปไหนวะโอ้เดี๋ยวเฮ้ยปู่มึงตีกูมาไหนเนี่ยส่งมาที่ไหนบรอที่ไหนเดี๋ยวระบายกูละ Two hours later เจอนี่พอดีครับซิลเวอร์ไม่ต้องถึงขั้นปู่หรอกเอาซิลเวอร์ก่อนก็ได้ซิลเวอร์นี่ก็คือแบบขั้นแบบขั้นโปรอยู่นะผมว่าเอ้ยเรียบร้อยครับซิลเวอร์ปราบเรียบร้อยเจอกับปู่อีกรอบเรียบร้อยครับปู่ก็ไปแล้วโอเคครับนี่ครับเราเจอแล้วเรือบินอันนี้มันคือเรือบินนะครับเรือบินของปู่นะครับเราจะไปเดอะเพิร์ลไปมาขึ้นมาข้างบนครับก็จะเจอกับอันนี้ไม่มีใครเลยหรอวะว่าผมว่าอีกชั้นว่าอีกชั้นนึงชัวร์ไอแซคเนเทโลเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับไหนลองเปิดเอ้าลองเปิดปู่หน่อยโอ้โหปู่ล่างเอาจริงว้าวโอเคครับปู่ล่างเอาจริงผู้คิวผมเห็นเหมือนพระโอ้โหมาปู่พลังปู่มันดุมากโอ้ยปู่ไม่แปลกใจเลยทำไมราชามดแพ้พลังปู่มันเถื่อนจริงโอ้เรียบร้อยโอเคครับเราก็ซัดปู่เรียบร้อยครับปู่ในเทโลชีตผมว่าปู่แม่งเถื่อนจัดเลยนะลองเลือกอะไรวะนั่นอ่ะโอ้โหรวมพลังมดมาดิล่างครับน่าจะเป็นศูนย์รวมมดนิดหน่อยนะครับมาก็ชาร์จก่อนเลยก็ได้ไหนพวกมดพวกนี้มดก็กลัวผมเปล่าวะนะไหนคิมูราแอนควีนครับเอาแอนควีนกูไปแล้วไอ้เนี่ยไอ้โค้ดเนี่ยอ่ะไหนพลังมันโหดไหมก็ดูไม่เท่าไหร่นะตัวเนี้ยเอ้าไม่เท่าไหร่มดอ้าวมดตะนอยไปหมดเลยเรียบร้อยต้องเตรียมขอให้พร้อมหน่อยครับตอนนี้เอามาเคียวครีซี่สล็อตเอ้ยปิโต้อ้าวเจอคู่ปรับอลีใครครับตัวนี้มาเจอครีซี่สล็อตเคียวอะไรน้อง
อะไรน้องเอ็งได้ข่าวว่าทำใครไว้แต่นี่ผมไม่ใช่ใครไงผมไม่ใช่ใครไงคือถ้าเกิดเป็นใครเนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นใครเนี่ยนี่ผมไม่ใช่ใครโอ้โหขนาดตีมันเนี่ยตีรถโคตรน้อยอ่ะเอาจริงโอ้โหตีจนพลังหมดเด็กตีน้อยมากเลยใส่ต้องนี่แหละครับต้องยอมแล้วเอชมานิพูเรตนะครับหรือว่าแลกอายุไขมาถึงเวลาแล้วขอแลกอายุไขแล้วกันนะขยับตอนนี้ผมได้ทำการแลกอายุไขนะครับเพื่อทำการที่จะสู้กับไอ้ปิโต้แลกอายุไขได้น้องอุ้ยนี่ไงโอ้ยแลกอายุไขมาแล้วครับไม่เข้าไหลแต่รองเท้ากูแตกไปแล้วโคตรบ้ารองเท้าผมระเบิดไปแล้วเนี่ยมาไหนลูกน้องราชามดอีกตัวนึงนี่มาไหนลูกน้องราชามดอีกตัวนึงว้าวก็ไม่แปลกใจครับที่เป็นลูกน้องราชามดมาเคี้ยวไหนลูกน้องราชามดหรอเราอะไปเรียบร้อยจากการลูกน้องราชามดอีกคนนึงได้แล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่ราชามดแล้วเนาะแต่ที่ผมคิดไว้ไปครับถึงเวลาซัดกับเมลเอ็มตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้แต่เน้นผมจะหมดแล้วตอนนี้นั่นไงไหนลองเอาปืนยิงเมลเอ็มดิปังชิบหายแล้วพ่อมาอุ้ยมันตีแรงอยู่นะตีแรงด้วยไม่ธรรมดาปกติเนี่ยไอ้พวกนี้ค่อยตีผมไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยแต่ราชามดก็สมเป็นราชามดดีมาก็สมเป็นราชามดดีแต่ผมก็ตีราชามดไม่ค่อยเข้าเลยนี่ไงเคซี่ตลอดคูดาวอีกแล้วเมื่อไหร่เคซี่ตลอดจะเล่นคูดาววะอุ้ยเอาดิราชามดเอาดิเอาดิยืนวัดอะเอาดิราชามดเอาเลยน้องเอาเลยไปยืนวัดกันดีกว่ามาตอนนี้เน้นหัวหมดแล้วใช้ที่กระทาของคิรุแล้วตอนเนี้ยเอาดิชาร์จเน้นไปตีไปอะชัดเปิดทุกอย่างตอนนี้เปิดใช้คิวเรียบร้อยครับตบเมลเอ็มผมว่าบอสสุดมันไม่น่ามีตัวอะไรมากกว่าเมลเอ็มแล้วเมลเอ็มน่าจะแบบว่าเป็นแบบราชามดอ่ะทุกคนเก็ทใช่ไหมราชามดอ่ะราชามดนี่คือแบบจบภาคแล้วเนาะคาเต้คาเต้คือบอสล่าสุดก็ราชามดอ่ะกับเนโรปูเน่ไม่น่ามีเลยแล้วนะครับนะโอเคมาดูแอดวานซ์ถ้าเกิดผมใช้แอดวานซ์เมนแกรนด์เอวิติงนะครับเราจะสามารถดูได้นะครับว่ามันจะมีค่าตัวอะไรบ้างค่าซาซานค่าเป็กกี้ค่ายูปิค่ากอริล่ามีกอริล่าด้วยเหรอโคปิโต้มีคัมเป็นคิมเมล่าแอนโอ้แบบเราแปลล่าเป็นคิมเมล่าแอนได้ด้วยโคตรโหดแบบเราแปลล่าเป็นคิมเมล่าแอนได้ทุกคนดูดิมันบ้าเกินนี่ก็เป็นแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นค่าพวกกันเนาะค่าพวกราชาอันนี้ก็เป็นค่าพวกจนเงามายาเนาะโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับไหนๆก็จบแล้วนะครับผมเราจะพาไปเปิดโลกใหม่กันนะครับเพื่อไปดูว่ามันจะแบบว่ามีกิวอะไรหรือว่ามีแบบสายไหนบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าแบบมันจะมีแบบว่าสายเลือดอะไรบ้างสกิลอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนดูว่าแบบมอดนี้จริงๆมันเจ๋งมากๆเลยนะแค่ผมสุ่มได้เน้นสายแบบไอ้เหี้ยกูไม่ได้อยากได้อ่ะคิดว่าสายสร้างอ่ะสายสร้างมันเป็นเน้นผมว่ามันเป็นเน้นที่กระจอกมากเลยไม่ชอบเลยจริงๆว่าบอกว่าสามารถมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่มันก็คือมันใช้ได้แต่มันไม่ได้ว้าวอ่ะทุกคนเลยสายสร้างอ่ะครับมาดูแฟมิลี่ก่อนตอนนี้ผมได้สกิลเป็นลูซิเฟอร์แฟมิลี่นะครับซึ่งลูซิเฟอร์แฟมิลี่ก็ลูซิเฟอร์แฟมิลี่นะครับก็คือจะเป็นแบบของตัวร้ายเลยอ่ะของตัวร้ายแจ๊สเลยนะครับซึ่งมาดูก่อนนะครับว่าเนี่ยมันก็มีฮัตสุหรือว่าคลาสให้เลือกเยอะมากนะครับมารู้สึกว่าเราในนี้เราได้เน้นสายอะไรไม่เป็นไรครับผมถึงผมจะเป็นสายควบคุมแต่ผมก็สามารถที่จะเลือกสกิลเฉพาะตัวอื่นได้นี่ผมจะลองเป็นใช้ท่าบูด้านะครับหรือท่าของเนโรนะครับท่าของไอแซคเนโรนะครับความสามารถของพี่แกก็จะแบบว่าปล่อยแสงได้ยิงได้นะครับมันคือมันยิงหมัดได้เฉยคือเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเหมือนพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังผมอะตอนที่ผมใช้คุณดูดิพุทธรูปองค์โคตรยักษ์อะคือผมต้องอยู่ที่พื้นใช่ไหมผมจะเห็นไอ้ปังเนี่ยปังพระพุทธรูปองค์ปักเอกอะเดี๋ยวคุณดูดิเนี่ยพระพุทธรูปโอ้โหองค์ปักเอกแต่ไม่ช่วยอะไรกูเลยมาทำไมก็ไม่รู้ถ้าเกิดสมมติคุณได้สายเชนนะครับสายเชนก็คือสายคุโรปิก้าเนาะคุโรปิก้าความสามารถเขามันจะมีเชนแฮนเชนแฮนมีกดสัตว์โฮลี่เชนกด V ใช้เชนยิงก็คุโรปิก้าก็คุโรปิก้าแบ็กบอยอ่ะแบ็กบอยความสามารถของมันก็ต้องมีนี่ก่อนครับแล้วก็ความสามารถของมันก็คือนี่เรียกคนได้ระเบิดคนได้แล้วก็อัพพลังเป็นเดี๋ยวซุปเปอร์สยาม what the fuck เป็นซุปเปอร์สยามด้วยเหรอโอ้ยสุดยอดก็คือตัวนี้มันเป็นตัวทำนาอนาคตอะเนาะเป็นแบบว่าสายทำนาอนาคตไอ้ตัวแบ็คไวท์เนี่ยมีแบบถ้าเกิดสมมติว่าผมเกิดเป็นคิมเบล่าด้วยนะครับผมเกิดเป็นคิมเบล่าแอนเนี่ยบอกเลยว่าระดับโปรคิมเบล่าแอนอะอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าผมเลือกที่จะเกิดเป็นแอนใช่ไหมก็คือว่าเลยไปเนี่ยต้องกิน
fresh นะครับหรือว่ากินเนื้อสดนะครับนี้ fresh fresh เนี่ยก็หาได้จากการที่ว่าผมต้องไปฆ่ามนุษย์ถ้าเกิดผมฆ่ามนุษย์แล้วผมจะได้ fresh มานะครับก็คือเนื้อสดโอเคครับมาถึงเวลาครับอันนี้ผมจะเอา ID หลักมาเล่นนะครับมาก็เดี๋ยวเรามารีวิวแรกครับแรกคือบัญชีกรรมนะครับบัญชีกรรมของฮิโซกะเนาะมันคิดมากคือบัญชีกรรมเนี่ยปกติต้องอธิบายก่อนว่าท่ามันไม่ได้ว้าวนะครับท่ามันก็แค่ดึงดึงคนได้ฮีลได้กด V เพื่อทำให้คนหยุดสต็อปได้ก็คือแบบเหมือนสร้างบันจี้ขึ้นมาให้คนเดินมาชนแล้วก็สต็อปแล้วก็บันจี้ชิลกด M บันจี้ชิลก็คือเป็นชิลบันจี้นะครับทำให้แบบว่าตีเรายากประมาณนี้คือถ้าฮิโซกะต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ได้ว้าวเว้ยแต่แค่แบบคนใช้มันเก่งฮิโซกะมันเก่งอ่ะมันประยุกต์ได้ครับคือฮิโซกะมันเป็นตัวที่แบบเหลี่ยมเยอะประยุกต์เก่งนะครับบันจี้กรรมมันเลยดูโหดเต้าจริงมันก็แค่อย่างยืดปกติมันก็แค่แบบหมังฝรั่งยืดๆอ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นไดเมนชั่นครับอันนี้น่าจะของชื่อคนน็อปนะครับก็คือว่าวาร์ปได้กด B Dimension Barrier แล้วก็กด Q เพื่อเอาดาบ Dimension ออกมาสู้ได้ครับคือแบบเป็นตัวอันนี้เป็นตัวว่าสายที่เรียกว่าสาย Dimension อะปู่ของปู่เซโนของปู่เซโนนะครับก็คือว่ายิงมังกรได้เนาะความสามารถไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยยิงมังกรได้ปล่อยลำแสงได้อะปล่อยลำแสงได้ปล่อยมังกรไฟมังกรทองมังกรจีนอะปู่ของปู่เซโนได้เป็นแบบว่าเน้นปล่อยมังกรที่รู้กันครับอันนี้ครับอันนี้ของกรนี่ของกรนี่ของกรต้องเอาฮิโซกะมาเป็นกระสอบทรายครับจากันก็คือค้อนกระดาษกันไกเอาละแล้วนี่คือค้อนปังเป็นไงค้อนกระดาษกันไกหมัดค้อนนี่ค้อนกระดาษกันไกนี่ค้อนกระดาษกันไกค้อนกระดาษกันไกจากันไม่ต้องคิดมากค้อนกระดาษกันไกเลยต่อย อันนี้เป็นของหนึ่งในกลุ่มโจรเงามายาเฟตันไม่รู้เฟตันหรือเฟตันสักอย่างหนึ่งอ่ะก็คือแบบว่าสามารถใส่เกาะที่เป็นเกาะโหดได้แล้วก็ยิ่งเจ็บอ่ะก็คือตัวเนี้ยคือถ้าเกิดตัวเนี้ยยิ่งเจ็บก็ยิ่งจะโจมตีแรงนะผมจำไม่ผิดนะยิ่งเจ็บยิ่งถึงยิ่งแรงอ่ะดูนี่นะครับเปเปอร์ฮัสโซครับอันนี้ก็คือกระดาษสามารถคือยิงมิสไซล์กระดาษได้ครับยิงมิสไซล์กระดาษเอาปิ้วคูลดาวน์ตลอดเลยเว้ยส่วนนี้เป็นของป็อกเกิลครับก็คือเป็นเรนโบว์แอโร่ครับยิงธนูเรนโบว์ได้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแค่ยิงธนูแล้วก็อันนี้นะครับที่ผมอยากรีวิวนี่ได้เป็นคนที่เบียวที่จะแบบว่าคนเบียวชอบกันนะครับแบบเบียวก็คือไลนิ่งฮัตสุนะครับหรือว่าของคิรัวนั่นเองนะครับคือแบบสายฟ้าเนาะสายฟ้าพละท่าสายฟ้าของคิรัวดินี่ก็คือแบบถ้าแบบอัพความเร็วครับยิ่งแบบใช้สายฟ้าวิ่งไงคุณดูดิแบบโอ้โหเนี่ยล่างแบบเป็นล่างอย่างเงี้ยแล้ววิ่งเร็วๆอ่ะเป็นคนเบียวเนี่ยมือสายฟ้าเปรี้ยงปร่าอย่างเงี้ยผมบอกเลยคืออันนี้คือไลนิ่งฮัตสุครับก็คือเป็นแบบว่าฮัตสุล่างฮัตสุสายฟ้าอ่ะของคิรัวก็ใช้คู่กับสกิลคิรัวครับก็2อย่างรวมกันก็จะกลายเป็นโคตรเบียวซึ่งมันก็มีประมาณนี้แหละครับนะจริงๆหมดเวอร์ชันก่อนมันจะสมบูรณ์กว่านี้นะแต่หมดเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไปหาโหลดเล่นได้ลิงก์ใต้คลิปชั่นนะครับผมมาเจอใหม่ซีรีส์หน้าไปรับบายซีรีส์หน้าโจโจ้แล้วกันเนาะ